จำนวนเข็มต่อฐานเมื่อกี้เรา2ก็ F2 ก็2 F5 ก็5 F9 ก็9 F12 ก็12นะครับทีนี้ก็จะได้จำนวนต่อเข็มทั้งหมดมาแล้วทั้งหมด117ต้นนั่นเองนะครับโอเค F2 เนี่ยความกว้างก็คือจุด4นะครับแล้วก็ 0.85 ยาวเนี่ยจะค่ามากกว่านะครับแล้วก็ใส่ความลึกเข้าไปลึกเนี่ย1เมตรนะครับบวกกับ10ครับอันเนี้ยก็เมตร15หรือเมตร20ก็ได้ก็ได้ปริมาณดินมาตัวนี้ก็คือคูณ 1.3 แล้วนะครับแต่ว่านี้ขอเป็นการถมคืนแค่ประมาณ 65% นะครับอันก็เราสิทฐานที่เหลือก็แค่คีย์ขนาดความกว้างความยาวของฐานรากลงไปก็จะได้แล้วนะครับกับ 1.75 โอเคลองก็จะได้ปริมาณดินขุดดินถมมาแล้วนะครับเป็น34คิวหรือเป็น35คิวก็ได้แล้วก็ดินถมประมาณ22กว่าคิวก็เป็น23คิวเนี่ยใส่เป็นตัวเลขเป็นทศนิยมก็ได้นะครับหรือจะเป็นตัวเลขเต็มไปก็ได้นะครับ